ว่า40ปีบนถนนทางการเมืองของสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนเคยเป็นส.ส.มาแล้ว10สมัยและเป็นรัฐมนตรีอีก15สมัยโดยระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือช่วงที่เป็นส.ส.ก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเช่นกันไม่ต่างจากคู่หูสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ผ่านสมรภูมิการเมืองมากว่า25ปีเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีมาหลายสมัยจนมาถึงล่าสุดได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในครั้งที่3ภายหลังเคยยิ่งใหญ่ในกระทรวงแห่งนี้มาแล้วในยุครัฐบาลทักษิณ1และทักษิณ2ไม่ต่างกับอนุชานาคาสายเป็นส.ส.ชัยนาทมาหลายสมัยแต่สำหรับอนุชาเพิ่งสมหวังนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเนื่องด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแต่หากย้อนไปในปี2557ช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ได้กดดันให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยครั้งนั้นสมศักดิ์กลับเข้าพรรคเพื่อไทยในการนำทัพส.ส.สุโขทัยลงสมัครเลือกตั้งแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าสภาเพราะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารไปก่อนแต่การเลือกตั้งปี2562สมศักดิ์และสุริยะได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะประเมินทางการเมืองแล้วว่าอำนาจของ3ป.มีโอกาสอยู่ยาวทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งในครั้งนั้นที่สำคัญการมาร่วมงานกับ3ป.หลายฝ่ายก็มองว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีในชั้นปปช.เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักด้วยหรือไม่แต่ในที่สุดทั้งคดีฝ่ายแม้วของภรรยาอนงวรรณเทพสุทินรวมถึงคดีจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ถูกปปช.ตีตกทั้ง2คดีขณะเดียวกันการเลือกตั้งปี2562ก็เป็นสมศักดิ์ในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยวรรคทองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราจนที่สุดการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ส่งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสมัยที่2ได้สำเร็จโดยตลอด4ปีที่เข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เป็นสมศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนสุริยะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมและอนุชาก็ขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่ต่างกับธนกรวังบุญคงชนะก็ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเช่นกันจากนั้นการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566สมศักดิ์และสุริยะได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐและย้ายกลับไปพรรคเพื่อไทยอีกครั้งส่วนอนุชาและธนกรก็ย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติโดยสมศักดิ์ได้ประกาศทันทีที่กลับมาพรรคเพื่อไทยว่าวันนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้หลังการเลือกตั้งถึงแม้ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมจะไม่ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคสองลุงและทำให้กลุ่มสามมิตรได้เข้าวินทางการเมืองสำเร็จโดยเฉพาะชื่อของสุริยะอยู่ในโผเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมแบบไร้คู่แข่งส่วนสมศักดิ์ก็ได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีภายหลังชวดจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคพลังประชารัฐแต่การขยับมานั่งเก้าอี้รองนายกแล้วกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมของสมศักดิ์ก็ทำให้สุริยะสามารถเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมครม.ได้สะดวกส่วนอนุชาถึงแม้จะไม่มีพรรคพวกมากนักในพรรครวมไทยสร้างชาติแต่สุดท้ายก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปด้วยดังนั้นการคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีมาได้3ตำแหน่งในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถึงแม้ทั้ง3คนจะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกันทั้งหมดแต่ก็กลายเป็นกลุ่มการเมืองที่ถูกจารึกอีกครั้งว่าเป็นสามมิตรผู้ไม่แพ้ในทุกสมัยการเลือกตั้ง